สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับกลุ่มนักประดิษฐ์นะครับจำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับตัวนี้เป็นเครื่องมือช่างสำหรับช่างที่ต้องการนำไปใช้กับรถนะครับรถที่แปลงเกียร์แปลงเป็นรถ3ล้อนะครับมอเตอร์ไซค์แปลงเป็น3ล้อหรือว่าอุปกรณ์อะไรที่มันมีเผากลางนะครับเผากลางก็คือเผากลางที่วิ่งผ่านกลางรถมาท้ายรถที่ไปเข้ากับเฟืองท้ายนะครับตัวนี้ก็จะทำหน้าที่แบบนี้นะครับต่อส่งผ่านเผากลางนะครับจากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับโดยที่มียอยนะครับสำหรับท่านที่มียอยอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นเปล่าๆนะครับเราไม่ได้ให้ยอยไปนะครับยอยต้องสั่งต่างหากนะครับตัวนี้ยอยจะต่อแบบนี้นะครับยอยนะครับคำว่ายอยก็คือเนี่ยบิดได้นะครับหมุนในท่าที่บิดนะครับให้ตัวนะครับกรณีที่เขามีโช๊คมีการให้ตัวนะครับแบบนี้นะครับก็คือยอยจะบิดได้นะครับหมุนเฉียงหมุนเยื้องนะครับแต่ไม่เกิน45องศาตัวนี้ก็ไม่เกิน30 40 30ก็น่าจะพอแล้วนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับยอยก็จะมีแบบนี้นะครับคือยอยหมุนตรงกลางนะครับหมุนด้านนึงอีกด้านนึงก็จะหมุนด้วยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบมียอยนะครับยอยก็จะทำหน้าที่แบบนี้ไปนะครับในกรณีของรถนะครับเวลารถใส่เกียร์นะครับเดินหน้าถอยหลังไอ้ตัวนี้เขาจะหมุนเดินหน้าอย่างนี้นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วเวลาที่รถหยุดแล้วนะครับเราต้องการที่จะหมุนเราต้องการหมุนอะไรล่ะเราต้องการจะหมุนตัวเนี้ยตัวนี้คือเสียบเข้าไปทางด้านนี้นะครับนี่จะมีที่เสียบตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะไปหมุนคว้านหมุนสลิงหมุนโซ่หรือเอาไปต่อกับตัวปั๊มพ่นยาหรือจะเป็นปั๊มเรียกว่าปั๊มอะไรนะปั๊มไฮดรอลิกส่วนมากจะใช้กับไฮดรอลิกนะครับถ้าใช้ปั๊มพ่นยาไม่ได้เพราะว่าเวลาที่ตัวนี้เข้าเกียร์ไปตัวนี้แล้วตัวเฟืองท้ายจะหยุดหมุนนะครับจะหยุดวิ่งนะครับโดยแบบนี้นะครับพอเรางัดเกียร์ไปด้านหลังนะครับนี่นะครับพอเรางัดเกียร์ตัวนี้มาถอยเนี่ยกึกมานี่นะครับตามสภาวะปกติคือแบบนี้ตัวนี้จะหมุนนะครับหมุนตามเวลาเรายกเกียร์ขึ้นนะครับตัวนี้จะหยุดนะครับสังเกตนะครับพอตัวนี้หยุดแล้วตัวนู้นก็จะหมุนนะครับนี่นะครับกดนี่1ต่อ1นะครับตัวนี้เป็น1ต่อ1เดี๋ยวเราลองดูที่1ต่อ1จริงมั้ย1นี่นะครับใช่ไหมไม่ใช่1ต่อ1เดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งนะครับวัดขีดเอาสดๆเลยนะครับวันนี้เราดูกันแบบสดๆเลยนะครับ1ต่อ1เดี๋ยวเราเสียบให้มันตรง1 1ต่อ1 1ต่อ1นะครับหมุน1รอบ2รอบนะอันนู้นไปเยอะแล้ว2รอบอันนู้นจะไป1รอบอันนี้ยังไม่ถึง1รอบนะครับ1อันนี้1อันนู้น1ละ1นะครับอันนี้เพิ่งจะ1แล้วก็อันนู้น2อันนี้เพิ่งจะ2แล้วก็อันนู้น3 3แล้วก็อันนี้เพิ่งจะ3แล้วก็ไปดูโน้ต4นะครับ4ละ4แล้วอันนี้ก็5อันนี้ก็4นะครับ5ต่อ4นะครับก็คือเผากลางหมุน5รอบหมุน4รอบตัวเผาข้างที่ต่อมาฝากนี่ก็จะหมุน4รอบหมุน5รอบนะครับอันนี้4ต่อ5 4ต่อ5ไอตัวเผากลางจะหมุนช้านะครับหมุนน้อย4รอบนะครับไปขับตัวข้างให้หมุน5รอบนะครับเพราะฉะนั้นเผากลางตัวนี้จะตึงเครียดนะครับคือเขาจะต้องใช้แรงเยอะรอบช้าไปหมุนให้รอบเร็วนะครับ4ต่อ5นะครับ4ไป5 4ไป5นะครับ
ส่วนตัวหลังนู้น1ต่อ1นะครับ1ต่อ1ตัวนี้1ต่อ1เลยนะครับ1ต่อ1นี่นะครับ1ต่อ1ตัวนี้1นี้1นะครับ1ต่อ1ตัวนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ1ต่อ1เลยนะครับส่วนตัวข้างแข็งนะครับใช้มือบิดเนี่ยเราจะต้องใช้คันโยกนะครับอันนี้1ต่อ5นะครับตัวนี้หมุน1รอบตัวนู้นหมุน5เฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้4รอบตัวนู้นหมุน5อันนี้8รอบอันนู้นก็หมุน10นะครับ8รอบ8ต่อ10หรือ4ต่อ5นะครับโอเคนะครับสำหรับชุดนี้นะครับตรงนี้ท่านต้องไปลองเปิดฝาน้ำมันเติมน้ำมันเข้าไปดูก่อนนะครับตัวนี้ปกติเราจะล็อกสายน้ำมันไว้นะครับไม่ให้ใช้แต่ตอนนี้เราถอดออกมานะครับก็เดี๋ยวเราล็อกไว้ต่อนะครับล็อกสายน้ำมันไว้ไม่ให้ใช้ห้ามใช้นะครับเราดูครับดูรอบๆนะครับรอบๆนี่เกียร์มีนี่ที่เติมน้ำมันนะครับตัวนี้จะใช้ได้ถึงใช้เครื่องได้ถึง800ซีซีนะครับที่เติมน้ำมันน้ำมันยังมีอยู่บ้างนะครับเพราะเราจะไม่เติมไว้เยอะนะครับจะมีแค่หล่อเลี้ยงช่วงแรกๆนะครับท่านต้องไปเติมให้อยู่ในขีดในเกณฑ์ของเขานะครับตัวนี้สามารถไปใส่จำปาได้ตัวใหญ่นะครับจำปาตัวใหญ่คือ17มิลตัวนี้นะครับ17มิลจะมีด้านนี้เอ้ยไม่ใช่1020มิล20มิลจำปาสามารถไปใส่จำปา20มิลนะครับตัวนี้นะครับ20มิลแล้วก็ตรงนี้ก็20มิลนะครับรูนี้ก็20มิล20มิลนะครับ20มิลแบบนี้นะครับจำปาตัวนี้เวลาซื้อก็ต้องดูนะครับว่ามี20มิลด้านนี้20มิลด้านนี้17กับ20นะครับ17กับ20นะครับมันไม่เหมือนกันเวลาสั่งเราต้องดูว่ารูเท่าไหร่จำปาเท่าไหร่นะครับแต่แบบนี้รูเข้ากันหลวมไม่ได้นะครับตัว17มิลไม่มีนะครับตัวรูจำปา17มิลนะตัวนี้จะใช้กับพวกเวฟ100นะครับเครื่อง100 110อะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้า125จะเป็นรูนี้เลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่เกียร์ฝากที่ไปใส่เครื่องนะครับเกียร์ฝากใส่เครื่องอีกแบบนึงแต่ตัวนี้เป็นเกียร์ฝากสำหรับเผากลางนะครับเพื่อไปหมุนปั่นไฮดรอลิกนะครับก็เราก็เอามาให้ดูนะครับสำหรับชุดนี้แล้วก็เรายังมีสามารถใส่กับตัวนี้ได้นะครับเป็นรูจำปานะครับรูจำปาใส่แบบนี้ใส่ต่อสำหรับต่อเพื่อต่อเผากลางนะครับแต่การต่อเผากลางเนี่ยไม่ควรจะต่อตรงเพราะว่าถ้ามันงัดมากนะครับมันจะทำให้ตัวนี้สึกนะครับควรจะเป็นตัวนี้ควรจะต่อกับยอยนะครับแบบนี้ตัวนี้เขาจะเป็นยอยแบบนี้นะครับเอาไปต่อยอยนะครับแต่หลายท่านเอาไปต่อตรงกับเฟืองท้ายก็ได้นะครับแต่ควรจะใช้ยอยเสียบต่อเฟืองท้ายควรจะใช้ยอยเสียบแบบนี้แล้วก็ต่อจำปาควรจะมี2ฝั่งนะครับจะมีฝั่งนี้ฝั่งนึงจำปาฝั่งนี้ของยอยนะครับยอยต้องมี2ฝั่งยอยฝั่งนี้แล้วก็ต่อตัวนี้ต่อไปเพื่อไปเข้าจำปาอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะครับต้องต่อ2ฝั่งนะครับเพื่อให้การเคลื่อนย้ายของเผาแบบนี้นะครับเยื้องแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวจำปา2ฝั่งนะครับต่อก็แล้วแต่การออกแบบยอย2ฝั่งแล้วแต่การออกแบบถ้าเราใส่ยอยตัวเดียวเนี่ยจะทำให้มันขัดนะครับเราต้องควรจะใช้ยอย2ตัวนะครับระหว่างตัวนี้ตัวบนกับตัวล่างนะครับตัวต้นกับตัวปลายนะครับก็เอามาให้ดูนะครับสำหรับท่านที่จะนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็สงวนสิทธิ์ไว้สำหรับช่างนะครับที่จะสั่งไปใช้เท่านั้นนะครับบุคคลธรรมดาก็ต้องติดต่อช่างก่อนเพื่อให้ช่างสั่งเข้ามานะครับเราจะไม่ส่งให้กับคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีช่างดูแลนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้นะครับก็จะต้องมีช่างคอยดูแลเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นคนทำเป็นคนประกอบให้นะครับจะได้มาตรฐานนะครับเพราะถ้าไปทำเองท่านก็ต้องเรียนรู้เรียนถูกเรียนผิดนะครับ
ตรงนี้ถ้าเรียนรู้เองนะครับเรียนถูกเรียนผิดอันนี้ไม่มีปัญหาไม่ว่ากันแต่ถ้าปรึกษาเราก็ให้คำปรึกษาบางอย่างท่านเอาไปใช้ผิดประเภทเราก็รับผิดชอบไม่ได้นะครับท่านต้องรับผิดชอบเองนะครับในการใช้ผิดประเภทนะครับ นี่นะครับอันนี้ตัวด้านของเบื้องท้ายรถจะวิ่งได้เข็นได้นะครับปลดว่างแล้วเข็นได้แต่ตัวนี้จะติดกับเครื่องนะครับติดกับเกียร์เครื่องเราผลักลงมาก็จะตรงต่อตรงตัวนี้จะไม่หมุนครับก็ขอจบไลฟ์นี้คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการนำใช้เกียร์ฝากเผากลางนะครับตัวนี้เกียร์ฝากเผากลางเพื่อต่อไปใช้งานไปใช้กับโหลดต่างๆนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือเครื่องยนต์อเนกประสงค์หรืออะไรที่ท่านต้องการนะครับตัวนี้ใช้ได้ถึง 800cc นะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่ต้องการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้นะครับเพื่อนๆช่างนะครับขอบคุณมากครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรก็ฝากไว้ใต้คอมเมนต์นะครับแสดงความเห็นนะครับหรือติดต่อเข้าไปตรงโดยตรงที่ไลน์นักประดิษฐ์นะครับร้านค้านักประดิษฐ์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ